็ไปพบกับชายหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยก้าวเดินไปในทางที่ผิดบางทีเสียงเพลงนั้นก็สามารถให้ชีวิตใหม่กับบางคนได้เหมือนกันเช่นเดียวกับชายคนนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายดำรงศักดิ์จีนะชื่อเล่นชื่อดาวนะครับอายุ39ปีมาจากจังหวัดสุพรรณครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ทำอาชีพเล่นลิเกแล้วก็ร้องส่งเพลงปิพาทมอญแล้วก็แสดงโขนสดครับโอ้ศิลปะเพียบเลยงานศิลปะทั้งนั้นเลยวันนี้ทำไมถึงอยากมารายการไม้ทองคำผมอยากทำให้แม่เห็นว่าตอนนี้ผมคิดดีแล้วทำดีแล้วแต่ผมฝันไว้ว่าสักครั้งหนึ่งจะทำให้แม่ภูมิใจนะครับก็เพราะแม่ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของไม้ทองคำนะแม่ผมชอบมากก็เลยอยากทำตามฝันแม่ด้วยอยากทำตามฝันตัวเองด้วยเคยทำอะไรให้พ่อแม่ไม่ภูมิใจเหรอก่อนนี้ผมเป็นเด็กที่เกย์มากเกเรใช่ครับแม่พูดขึ้นมาคำหนึ่งผมสะดุดแล้วก็หันเลยหันหลังให้กับพวกยาเสพติดเลยแม่ผมพูดบอกว่าหนูแม่ขอได้ไหมลูกก่อนที่แม่จะหมดลมหายใจไปอีกไม่กี่ปีเพราะแม่ผมอายุเยอะแล้วแกสุขภาพไม่แข็งแรงแกบอกว่าขอได้ไหมขอให้กลับมาเป็นคนดีแม่ขอแค่นี้ผมให้เดียวนั้นเลยโอ้สาธุครับและก่อนจะมานี่ก่อนจะมาอัดรายการนี้ผมก็แวะไปหาแม่ไปหาแม่ที่พระประแดงมาแม่ผมพอผมไปหาปุ๊บแม่ผมร้องไห้เลยครับอ๋อคิดถึงลูกขโมยทองมาบาทนึงอ่ะว้าวท่านรับมุกกันดีเลยแหมอยู่คณะเดียวกันใช่ไหมคะเขาลพบุรีผมเคยไปหากินแถวลพบุรีครับดาวอยากพูดอะไรถึงครอบครัวที่ดูอยู่ไหมคะพูดเลยค่ะอยากพูดถึงแม่นะครับผมในชีวิตผมไม่เคยทำอะไรให้แม่ดีใจไม่เคยทำอะไรให้แม่ยิ้มได้ผมทำแต่ให้แม่ร้องไห้แต่วันนี้ผมมารายการนี้เพื่อจะให้แม่ยิ้มเพื่อจะให้แม่ปลื้มในตัวผมว่าผมทำได้และกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ครับขอบคุณด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ว่างจากงานหวานไทยจะลอยมาไล่ใบข้าวคอยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของมานาบาทุงนุ่งผ้าถุงไทยเดินหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหิมเติมต่อดินสองขยันการเลือกมีแท้เชื่อหน้าที่สิ่งที่ดีที่คุ้มเฝ้าถนอมอ้อมนวลหอมหวนทวนลมทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปองคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไต่เต้าหากไม่ใช่มาระหว่างเธอขอเรือเด่นแม่ดอกบัวที่อยู่ในสาจะบานคอยพระหรือบ้านคอยเล่นจะบานคอยพระหรือบ้านคอยเล่นหมดแต่ห่วงพระบ้านฉันนอนจะลืมจังหวะร้องไปร้องมาเสียงเหมือนครูชายเมืองสิงห์ร้องเทพธิดาผ้าสิ้นยังไงไม่รู้มีเสน่ห์มากครับยิ่งร้องเสียงยิ่งมายิ่งดีเลยเพียงแต่ว่าอยากให้ดาวไปจัดระเบียบเรื่องของความแม่นยำเรื่องของจังหวะถ้าตั้งใจกับมันครูว่าดาวแก้ไม่ยากนอกจากจังหวะแล้วคือการรวบคำตำแหน่งของคำวางให้ถูกเท่านั้นเองแต่วันนี้ก็มีเสน่ห์นะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปในรอบต่อไปเนี่ยมันต้องปรับปรุงครับวันนี้ให้ผ่านครับผ่านจ้ะผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับในวันนี้ถือว่าพี่ดาวสามารถเอาความภูมิใจกลับไปฝากคุณแม่ได้อย่างสมใจหวังยอดเยี่ยมมากๆเลยครับและต่อไปเราไปพบกับหนุ่มใต้คาแรคเตอร์จัดจ้านที่ต้องบอกเลยว่าแม่คนนี้มากศิลปินเต็มมากๆ
ิตเวชเขาเรียกอะไรอะไรนะคือไม่กินยาใช่ใช่ใช่สวัสดีครับผมชื่อนายนพดลไกรนาราชื่อเล่นชื่อแบงค์อายุ17ปีมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ม.ปลายครับผมที่โรงเรียนทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอยู่ม.ปลายเลยครับหน้าไปไกลสักนิดนึงหน้าไปเลยครอบครัวตอนนี้ก็อยู่กับที่บ้านมีพี่มีน้องมีย่าแล้วก็พ่อแม่ครับแต่ว่าพ่อแม่แกจะออกไปขายของตามงานสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับกลับบ้านแบบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับขายเกี่ยวกับขนมถังแตกขนมเบื้องอะไรอย่างนี้ครับย่ากับพี่ก็ขายด้วยแต่ว่าย่ากับพี่จะขายส่งในตลาดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็อาจมีรายได้เสริมบ้างบางครั้งครับผมเพราะว่าอาจไปร้องเพลงบ้างอะไรอย่างนี้ครับเริ่มต้นก็อยู่ม.ต้นนะครับผมก็ไปโรงเรียนกับเพื่อนทีนี้เพื่อนก็ซื้อกีตาร์ตัวใหม่มาแล้วก็มันเอามาเล่นที่โรงเรียนครับแล้วทีนี้ก็เลยสนุกกันครับร้องเพลงในกลุ่มเพื่อนอะไรนี้ครับก็ร้องไปร้องมาก็ผมก็มีไอเดียว่าถ่ายคลิปอัพลง Facebook ดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับพออัพลง Facebook นะครับผมก็อยู่ๆก็มียอดไลค์ยอดแชร์ขึ้นเยอะครับแล้วทีนี้ผมก็เอาวะหันมาถ่ายคลิปร้องเพลงอะไรอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็มีพี่คนนึงนะครับผมเป็นนักร้องทางภาคใต้นะครับเขาก็แต่งเพลงมาให้เลยได้มีโอกาสทำซิงเกิลเป็นของตัวเองกับเพื่อนๆนะครับผมในวงนะครับซิงเกิลแรกนะครับผมมีชื่อเพลงว่าไอเพื่อนครับยอดวิวก็ตอนนี้ใน YouTube ก็8ล้านวิวครับที่อยากมารายการไมค์ทองคำก็เพราะว่าผมอยากมาแสดงความสามารถบ้างครับไม่อยากแบบกลัวขี้อายอยู่แบบเมื่อก่อนครับก็ผลแพ้ชนะอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรครับพุ่มวันนี้ก็พุ่มก็มาแข่งขันรายการไมค์ทองคำแล้วนะครับพุ่มฝากเป็นกำลังใจให้พุ่มด้วยนะครับพุ่มเห็นว่าหากซ้ำฟ้าก็คือให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพื้นที่เจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ย่านอายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิเหตุกันปานนี้จักสิทนย่ำยีได้โดนซ้ำได้เพราะอยากมุดดินแกนนี่คนใจร้ายจังสู้มหมู่เจ้าจักมันเว้นมันกรรมมีอย่างเที่ยวหลังเมื่อทางเอิกสายอยู่บ่เศร้าน้ำตาก็ไหลทั้งให้ทั้งเว้าจังมันเป็นตะลือใจขอให้สมมูเจ้าอยู่แดงมีแสดงความยินดีเป็นเธอสู้ทายแม่นายสิเกือขี้ดินให้กลั้นปานใดเจ้าคงบ่กลับมาแล้วขอให้สมมูเจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งทองใบยอคู่แก้วอาจสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วเจ็บซ้ำฟ้าแค่เจ้าบอกว่าบ่ได้หักอายก็คงเจ็บทั้งจักสิส่วงมือใดผู้โตเขาให้เขาสบายใจก็ซ้ำค่าอายทั้งเป็นก็จักมันเว้นมันกรรมมีอย่างเที่ยวหลังมาทั้งมันสู้ดีมันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่ครูชอบนะลูกขอบคุณครับพี่สุชอบไหมครับชอบค่ะชอบมากเลยลูกมันเป็นสไตล์นะร้องเพลงพี่เน็กแต่ว่าหนูมีวิธีการที่เป็นสไตล์ของตัวเองลูกเป็นสไตล์แบบใหม่ๆแล้วร้องไปมันมีเสียงที่แบบเหมือนนักร้องฝรั่งมันเหมือนมีความสากวันนี้เพราะความตื่นเต้นลูกที่มันไม่สมบูรณ์แต่ว่าจริงๆแล้วหนูคือ
ถือว่าเป็นมืออาชีพนะครูเนาะนี่เนาะลูกนะแต่ว่าอยากจะมาประกวดอยากจะมาแข่งขันตรงนี้ก็ยินดีเลยนะลูกนะยินดีมากๆครับร้องเพลงเยอะๆนะฝึกเยอะๆครับผมขอบคุณครับก็ลุงจะบอกงี้ว่าเวลาลุงโน้ตดูแบงค์อ่ะมันมีเสน่ห์อ่ะมันมีจริงๆนะนี่แหละมันเป็นตัวตนของเราอ่ะแล้วก็การร้องวันนี้มันก็ลำบากอยู่นะครูเขาเป็นคนใต้แล้วมาร้องเพลงซึ่งมันจะมีความเป็นสำเนียงอีสานเยอะโดยเฉพาะเพลงของเน็กเพลงเนี้ยถ้าเป็นยิมนาสติกเหมือนกับเรากำลังเล่นท่าเขาเรียกฝืนธรรมชาติอ่ะด้วยสำเนียงการพูดของเรากับสำเนียงการร้องของเพลงแต่มันมีส่วนผสมกลมกลืนได้อร่อยอ่ะคือมันไม่สมบูรณ์หรอกแต่มีเสน่ห์ไม่รู้ลุงโน้ตชอบหนูครับขอบคุณครับนอกจากหน้าไปไกลแล้วสีมือก็ไปไกลแล้วนะครับ โอ้ไม่ธรรมดาแบงค์ร้องดีลูกร้องดีมากที่ร้องเมื่อสักครู่นี่ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะมองว่าเหมือนร้องไม่เต็มแต่พอรู้พื้นเพความเป็นมาเข้าใจเลยว่าแบงค์ก็ร้องในแบบของแบงค์ดีลูกแค่ตื่นเต้นเท่านั้นเองผ่านครับผมครับผ่านครับผมครับต้องผ่านครับผมครับเชิญครับเต็มเวลาเต็มเขาก็เต็มเลยนะเวลาอัดเขาใช่ใช่ถือว่าวันนี้น้องแบงค์ก็พาตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองไปอีกขั้นด้วยการขึ้นมายืนร้องเพลงและคว้าสามผ่านจากกรรมการของเราไปได้น่าชื่นชมจริงๆครับ